ุณเคยมีความรู้สึกนี้หรือเปล่าลองมาหมดแล้วทุกวิถีทางแต่ทำยังไงก็ไม่รวยสักที6สิ่งควรรู้ถ้าอยากเป็นคนรวยอยากรวยต้องรู้ถ้าไม่อยากจมอยู่กับชีวิตแบบเดิมสิ่งสำคัญข้อแรกของคนรวยคือคุณต้องคิดใหญ่เพราะคิดเล็กไม่มีทางสำเร็จแน่นอนพยายามหารายได้เพิ่มมากกว่าเก็บออมเพราะการออมไม่สามารถทำให้คุณรวยขึ้นได้มันพัฒนาตนเองอยู่เสมอไม่สร้างหนี้สินเพิ่มและคบคนที่จะพาคุณไปสู่เป้าหมายได้รวมถึงยอมแลกทั้งแรงและเวลากับสิ่งที่จะทำให้คุณรวยหากคุณทำสิ่งเหล่านี้ได้ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่าอยากรวยแล้วไม่ลงมือทำอะไรไม่อย่างนั้นคุณจะต้องพูดคำว่าอยากนำหน้าคำว่ารวยตลอดไป6สิ่งควรรู้ถ้าอยากเป็นคนรวย 1. คิดใหญ่ไม่คิดเล็กหลายคนมองหา how to อยากรวยต้องทำยังไงอย่างแรกเลยคือต้องปรับ mindset ของตัวเองก่อนและต้องเข้าใจว่างานประจำไม่สามารถทำให้คุณรวยได้บางคนเลยหันไปรับงานฟรีแลนซ์เพิ่มแต่ก็ยังไม่รวยสักทีเพราะฉะนั้นคุณต้องตั้งเป้าหมายให้ใหญ่กว่านี้ลองดูว่าคนส่วนใหญ่ทำอะไรแล้วรวยแล้วค่อยไปศึกษาเพิ่ม 2. หารายได้เพิ่มมากกว่าเก็บออมสำหรับคนที่อยากรวยเราบอกให้คุณรู้ไว้เลยว่าการออมก็ไม่สามารถทำให้คุณรวยได้อีกเช่นกันมันแค่ทำให้คุณมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยเท่านั้นสิ่งที่จะทำให้คุณรวยได้คือคุณต้องหารายได้เพิ่มโดยเฉพาะการทำธุรกิจที่อาจทำให้คุณรวยขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นการขายส่งการขายของออนไลน์หรือการทำอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ 3. พัฒนาตัวเองอยู่เสมออยากรวยแต่ไม่พัฒนาตัวเองไม่รู้จักศึกษาหาความรู้เพิ่มยังไงก็ไม่มีวันรวยถ้าสังเกตดีๆคุณจะเห็นว่าคนรวยมักหาความรู้และเพิ่มทักษะอยู่เสมอแม้ว่าจะรวยแต่เขาก็ยังไม่หยุดพัฒนาตัวเองหากถามว่าต้องพัฒนาอะไรบ้างแล้วนานแค่ไหนถึงจะรวยตรงนี้ก็ไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรช่องทางที่จะทำให้ตัวเองรวยเป็นแบบไหนอีกอย่างคือบางคนใช้เวลาเรียนรู้และพัฒนาไม่เท่ากันเราขอให้คุณทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะสำเร็จ 4. อย่าเพิ่งสร้างหนี้สินถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าสร้างหนี้สินเพิ่มเด็ดขาดโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆมักจะอยากมีรถยนต์เอาไว้ขับไปไหนมาไหนได้สะดวกหรืออยากมีบัตรเครดิตเอาไว้ซื้อของที่อยากได้แต่ถ้าคุณอยากรวยจริงๆขอแนะนำว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อเพราะมันจะตามมาด้วยรายจ่ายที่มหาศาลแทนที่จะเก็บเงินไว้ลงทุนในธุรกิจคุณกลับต้องเอาเงินมาจ่ายที่ตรงนี้ทุกๆเดือนหากมันจำเป็นต้องซื้อจริงๆก็ขอให้ของสิ่งนั้นสร้างรายได้ให้กับเรา 5. คบมิตรให้ถูกคนประโยคที่บอกว่าเราคือค่าเฉลี่ยของคนที่เราอยู่ด้วย5คนของจิมบรอนนักพูดระดับโลกคือเรื่องจริงคบเพื่อนเก่ง10คนแต่คุณไม่เก่งเลยอีกไม่นานกลุ่มนี้ก็จะมีคนเก่งเพิ่มขึ้นเป็น11คนดังนั้นถ้าคุณอยากรวยคุณลองเอาตัวเองไปอยู่กับคนรวยหรือเพื่อนที่มีแนวคิดอยากรวยเหมือนกันแต่ไม่ได้บอกว่าให้คุณเลิกคบเพื่อนกลุ่มเดิมนะแค่แบ่งเวลาให้เหมาะสม 6. ยอมแลกเชื่อว่าทุกคนอยากรวยแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมแลกแรงและเวลาเพื่อสิ่งที่ต้องการบางคนแลกได้แค่แป๊บเดียวแต่ก็ยอมแพ้ไปก่อนเพราะการจะรวยได้ไม่ใช่เรื่องง่ายจึงขอให้คุณอดทนให้นานพอใส่พลังให้เต็มที่เพราะเมื่อไหร่ที่คุณสำเร็จแล้ววันนั้นคุณจะหายเหนื่อยทันทีหากคุณทำ6สิ่งนี้ได้ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่าอยากรวยแล้วไม่ลงมือทำอะไรไม่อย่างนั้นคุณจะต้องพูดคำว่าอยากนำหน้าคำว่ารวย
ตลอดไปมาทำให้ความฝันของเราเป็นจริงเวลาใครถามว่าซื้ออะไรเยอะแยะเที่ยวอะไรบ่อยๆจะได้พูดอย่างเต็มปากว่าฉันรวย Today must be better than yesterday วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวาน